ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสกราบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะใน Channel Franklin B นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็อยู่ในเกม Ragnarok M Eternal Love นะฮะที่เพิ่งเปิดให้บริการไปวันนี้วันที่31นี่นะครับเพิ่งเปิดไปเมื่อเช้านี่เองนะแล้วก็กว่าจะโหลดกว่าจะได้โหลดเล่นนะครับก็มีงานเยอะเลยทีเดียวโอเคสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมารีวิวเนาะว่าRagnarok M เนี่ยที่เปิดมาของเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยมันมีอาชีพอะไรกันบ้างนะอันนี้ผมก็ได้สร้างไว้แล้ว1ตัวนะครับเป็นผมเลือก Blacksmith ไว้นะแต่เป็นโนวิทก่อนยังเปลี่ยนอาชีพไม่ได้อ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าอาชีพของเซิร์ฟเวอร์ไทยนั้นมีอะไรบ้างนะครับที่เข้ามาในแพทนี้นะไปเลยแน่โอ้โหดูยิงกันอย่างกับบอยแบนด์โคตรเท่เลยอาชีพแรกเลยนะที่เข้ามาก็เป็นนะครับแอสซัสซินนะฮะขาดไม่ได้นะครับอาชีพขวัญใจยอดฮิตเลยนะฮะนะครับโคตรเท่เลยอ่ะดูเพศชายเพศหญิงนะครับคือภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวผมว่าภาพสวยกว่าเวอร์ชันคอมเยอะเลยนะมันดูแบบน่าเล่นดีอ่ะดูคิ้วดีดูน่ารักดีนะฮะแล้วก็ทรงผมก็มี4ทรงนะครับก็คือเหมือนเพศละ4ทรงปะทรงผมอาจจะน้อยไปนิดนึงนะฮะแต่ว่ามีสีให้เลือกเยอะแยะนะครับโดยสเตตัสของสายของแอดนี่ก็จะมีเอจิกับลักเนาะที่เป็นสายหลักนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าแพทนี้เนี่ยมันมีเล่นได้กี่สายนะครับเดี๋ยวต้องลองเล่นกันดูนะฮะต่อไปอาชีพต่อไปก็นี่เลยครับฮันเตอร์โอ้ได้ข่าวว่าเป็นอาชีพที่เวลไวสุดเนาะเพราะเขาว่าได้เปรียบในการโจมตีนะฮะแล้วก็มีหมาด้วยเหรอไม่รู้ว่ามันเลี้ยงได้จริงหรือเปล่าหรือแค่มานั่งเท่ๆนะถ้าเลี้ยงได้นี่โคตรเฟี้ยวเลยนะอุ้ยเพศชายหล่อชุดมันสวยมากเลยโอเคครับต่อมาก็เป็นอาชีพพรีสครับนี่อันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าสายฮิลอยู่แล้วนะครับสายซัพพอร์ตเลยแต่ไม่รู้ว่าในอีเทอร์นอลในแล็กเอ็มโมบายเนี่ยอีเทอร์นอลเลิฟเนี่ยเฮียแกสามารถบู๊ได้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูสกิลกันอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะถ้าหลังจะได้เล่นแล้วนะตอนนี้ยังไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวจะลองเล่นดูก่อนนะครับสเตตัสหลักๆก็จะเป็นอินเนาะอินแล้วก็เหมือนวิทป่ะวิทที่สูงหน่อยนะก็พระนะครับเวทก็ต้องได้นะถึกก็ต้องมาเนาะพระตายตีก็แตกนะครับต่อไปอาชีพ Blacksmith ครับนี่เป็นอาชีพผมเลือกเล่นเอาไว้นะฮะคือไม่รู้หรอกว่ามันเหมาะกับคนที่เล่นเริ่มต้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์คอมเนี่ยสองอาชีพที่คนมักจะเล่นกันแรกๆก็คือพ่อค้ากับนูนักนูนะอาร์เชอร์ฮันเตอร์อะไรพวกนี้นะก็คือมันจะมีสกิลตั้งร้านขายนะแต่ในแล็กเอ็มเนี่ยไม่รู้ว่าตั้งร้านขายได้หรือเปล่าแต่ก็เลือกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าชุดของพี่แกเนี่ยโคตรเท่เลยดูดิโชว์แผ่นอกด้วยเอ้ยหล่อสัตว์นี่ตัวผู้หญิงก็ดูเซ็กซี่ไม่เบานะแต่ผมเลือกตัวผู้ชายไปนะครับอาชีพต่อมาฮะไนส์นออัศวินผู้ทรงศักดิ์ของเรานะครับโคตรเท่เลยอ่ะแต่เขาว่ากันว่าไนท์ของไนท์ของเกม Ragnarok M เนี่ยเล่นเป็นอาชีพแรกเนี่ยค่อนข้างจะเวลช้านะเพราะเวลยากนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะอะไรนะยังไม่ได้ลองเหมือนกันแต่ว่าจริงๆผมว่าไม่น่าจะเวลยากนะเพราะดูสเต็งมันดิสูงมากเลยอ่ะแถมถึกด้วยนะครับน่าจะเวลง่ายนะในความคิดผมแต่อาจจะไม่ง่ายเท่าพวกฮันเตอร์อะไรพวกนี้หรือเปล่านะต่อมานี่สุดท้ายครับอาชีพที่เข้ามาในแพทนี้ก็คือวิสาดนั่นเองง้อน่ารักมากเลยดูชุดของผู้ชายชุดผู้ชายอย่างเท่เลยเนี่ยคือถ้าในแบบว่าในเวอร์ชันคอมมันภาพสวยได้แบบอย่างนี้บ้างก็ดีนะไม่ใช่ตัวเล็กๆมองเห็นรายละเอียดอะไรเลยนะแล้วคงรู้ดีกันอยู่แล้วนะว่าวิสาดเนี่ยความสามารถของพี่แกก็คือการโจมตีด้วยเวทที่รุนแรงนะครับแล้วก็น่าจะมีเวทหมู่ด้วยนะโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกันนะฮะ1 2 3 4 5 6อาชีพนะฮะที่เข้ามาในแพทนี้นะครับใครถูกใจที่ไหนก็ลองไปเล่นดูกันดีกว่านะฮะแต่ว่าผมเลือกเป็น Blacksmith ไปนะฮะโอเคเมื่อเข้ามาในเกมนี้อันดับแรกเราก็มาดูอินเทอร์เฟซกันก่อนเลยนะครับก็อยากจะบอกว่ามันก็มีอะไรเยอะแยะเลย งงไปหมดเลยนะด้านมุมซ้ายนี่จะเป็นตัวละครเรากับเลเวลใช่ไหมเมื่อกดเข้าไปก็อ๋อนี่ไงสามารถดู HP MP ได้แล้วนี่คืออะไรการตั้งค่าใช้ยาอัตโนมัติเหรอโอ้เจ๋งๆนะสามารถตั้งค่าการใช้ยาใช้ HP ได้ด้วยนะใช่ไหมใช่ป่าวะน่าจะใช่แหละนะแล้วก็มี Attack มี Leaf มี Max Attack การโจมตีเวทนะครับ
นี่สกิลเกี่ยวสายชีพก็ยังดูไม่ได้ต้องเปลี่ยนชีพก่อนนะฮะก็เท่าที่อ่านมาเขาบอกว่าต้องประมาณเวล10เนาะถึงจะเปลี่ยนคลาสได้นะครับผมเวล6เองจบ6ด้วยต้องจบ10ก่อนแล้วก็สเตตัสของเกมนี้นะครับรู้สึกว่าจะคล้ายกับในRagnarok Ocean Com เลยไม่น่าคล้ายนะคือเหมือนกันเลยหรือเปล่านะมีสเตงนะครับมีเอจิมีวิทมีอินมีเด็กมีลักสำหรับค่าสเตตัสก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับสเตงเนี่ยจะเป็นพวกเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเลือดนะฮะเอจิเนี่ยจะเพิ่มหลบหลีกกับความว่องไวนะครับวิทนี่น่าจะเพิ่มเลือดกับเพิ่มดิฟนะส่วนอินก็น่าจะเพิ่มความแรงเวทนะครับผมส่วนเด็กนี่ก็น่าจะเป็นพวกสายนูเนาะแม่นยำอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกับวิทด้วยหรือเปล่าที่ว่าเพิ่มให้สามารถไล่เร็วขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นค่าเด็กในเกมแล็กปกติเนี่ยมันจะช่วยให้ไล่เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ลักอันนี้น่าจะเป็นค่าคลีเนาะกับพวกสายตีดาแบ็กสมิธกับอาชิมิธสายซับคราฟยาก็จะไม่ต้องใช้เนาะเพิ่มค่าความโชคดีนะฮะหลักๆสเตตก็ตามนี้นะครับนี่คืออะไรเนี่ยอาชีพยังใช้ไม่ได้หลังจากเปลี่ยนอาชีพแล้วโอเคสำหรับการเล่นนี่ก็จะเกินผมเล่นบนคอมนะใช้โปรแกรม BlueStack ในการเล่นนะใช้เมาส์คลิกเอานะส่วนถ้าเล่นในมือถือเนี่ยตรงแถบซ้ายมือเนี่ยมันจะสามารถแบบว่าเนี่ยเนี่ยเลื่อนได้ฮะควบคุมการเดินนะครับส่วนการโจมตีก็จิ้มเอาเลย นี่เนี่ยก็ถือว่าควบคุมง่ายมากเลยนะฮะไม่ยากอย่างที่คิดนะครับการคอนโทรลนะฮะแล้วก็การดำเนินเควสเนี่ยมันจะมีให้กดตรงนี้เนาะเวลามีเควสมาแล้วมันก็จะเด้งแจ้งเตือนเข้าไปในมินิแมปนะพอเรากดขยายมินิแมปดูเราก็จะเห็นตำแหน่ง ABC นะแล้วก็สามารถจิ้มในมินิแมปได้เลยเราก็จะเดินมาหา NPC เลยนะฮะก็ถือว่าสะดวกนะครับไม่ยุ่งยากอะไรมากนะไม่ต้องเดินเควสเองนะครับกดคุยหน่อยจะซีมันให้ไปทำอะไรเนี่ยเขาจะช่วยเป็นมาเตอร์ในรูปแบบเขาจะช่วยบอกช่วยเป็นรูปแบบเขาจะช่วยบอกช่วยเป็นรูปแบบโอเคไปหาเอ็กเชลเหรออยู่ไหนเอ็กเชลบอกให้ปกป้องใหม่ดีอ๋อต้องไปตรงนี้สินะวิ่งไปเลยตรงนี้น่าจะเป็นยากับ MP ใช่ครับแล้วก็นี่จะเป็นสกิลใช่ไหมแล้วกดบวกอ้อเราสามารถเพิ่มสกิลได้ตรงนี้นะแต่ว่าผมยังไม่ได้อัพอะไรเพิ่มนะครับยังเป็นโนวิดอยู่อะกระจอกก็จะไปอัพอะไรได้อะไหนคุยหน่อยดิเจ๊เอาล่ะเจ้าไม่ใช่คนแรกที่ช่วยคริสบอกต่อมายังข้าตัวเขายังไม่มาดูแลเองเลยอะไรวะงอนเลยกันเพื่อความปลอดภัยพวกใหม่ข้าจะได้เอ็กเซลแล้วโอเคที่ข้ามีอันหนึ่งไม่รู้ตัวของโอเคโอเคป่ะพูดอะไรแย่วะเนี่ยซื้อเอ็กเซล5ฟองจากพ่อค้าทางประตูทิศใต้ที่ไม่ค่อยเต็มใจประตูทิศใต้ตรงนี้โอเคไปเลยเป็นไงฮะผมว่าเล่นง่ายนะเล่นในมือถือลองเล่นในมือถือแล้วก็เล่นง่ายใช้ได้นะเฮ้ยเอ็นเชอริ่งตีได้ปะเวล25ไม่เอากูเพิ่ม6เดี๋ยวตายไม่ไหวแล้วก็รู้สึกว่าจะมีระบบการบอทเนี่ยฮะตั้งค่าการโจมตีอัตโนมัติเนี่ยเลือกมอนสเตอร์โจมตีนะครับโปรเทคปาร์ตี้สำหรับสายฟาร์มอยากจะเวลกันยาวๆก็เปิดบอททิ้งไว้ได้เลยนะฮะถ้าใครออนบนคอมแบบผมก็น่าจะหมดปัญหาเรื่องแบตหมดนะฮะนำเอ็กเชลไปส่งให้โพย่ากดไปไม่ต้องกดเดินเองให้เสียเวลานะฮะนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อชวนปาร์ตี้โอ้ชวนปาร์ตี้ได้ด้วยนะฮะเจ๋งๆครับก็หลักๆก็น่าจะมีเท่านี้นะฮะตัวเกมนะครับถือว่าน่าเล่นเลยทีเดียวภาพสวยใช้ได้นะครับสำหรับผมเนี่ยให้คะแนนเลยนะฮะก็ประมาณ8เต็ม10แล้วกันเนาะเพราะว่าอาชีพมันยังน้อยไปหน่อยนะฮะถ้าอาชีพเยอะกว่านี้ก็จะน่าเล่นมากกว่านี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการอัปเดตมาแน่นอนผมเคยเห็นตารางอาชีพแล้วนะถ้าใครอยากเห็นก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับรู้สึกว่าจะมีอาชีพเยอะมากมีตั้งแต่คลาส2ธรรมดายันไฮคลาสยันเค้าเรียกว่าอะไรคลาสอเวกเหรอไม่มั่นใจเหมือนกันคือคลาสไรนะแต่เยอะมากนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะฮะแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าเกม Ragnarok F เนี่ยเป็นเกมนึงที่ผมจะเล่นแน่นอนนะเล่นอย่างจริงจังนะครับ
นอกจากเซเว่นไนน์และเบดแอนด์โซนะครับก็ติดตามคอนเทนต์ของทางช่องได้นะฮะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามแฟนเพจกันได้นะเพื่อเอาไว้รับชมข่าวสารต่างๆแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ